หลังจากที่เราเรียนรู้ทฤษฎีเรื่องการฟังมาแล้วหลายต่อหลายคลิปนะครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ใช้การฟังลงไปดูแลคนที่เรารักอย่างจริงจังกันละทีนี้แต่ปัญหาก็คือว่าแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีนะจึงจะใช้การฟังดูแลคนตรงหน้าได้คลิปนี้ก็จะมีคำตอบครับต้องดูให้จบนะครับมาครับแม่บอมจะขอแนะนํา13ขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับเตรียมตัวเองครับสาเหตุที่ต้องเตรียมตัวเองก็เพราะว่าสำหรับการฟังแล้วครับการดูแลตัวเองเป็นพื้นฐานที่สำคัญดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มลงมือรับเราควรที่จะเตรียมตัวเองล่วงหน้าสัก1วันหรือ1สัปดาห์ด้วยการฝึกภาวนาครับในรูปแบบต่างๆที่เราถนัดเพื่อให้เรามีสติรู้ตัวหรือว่าถ้าเรามีเรื่องราวภายในใจเราก็อาจจะใช้โอกาสนี้ครับไปปรับทุกข์ไปเล่าให้เพื่อนฟังหรือเราจะใช้วิธีการเขียนบันทึกระบายก็ได้นะครับก็เพื่อที่ว่าเราจะได้ถ่ายเทเรื่องราวภายในใจของเราออกไปก่อนให้เราเนี่ยมีความพร้อมที่จะออกไปรับฟังคนตรงหน้าแล้วพอถึงเวลาที่เราจะเริ่มฟังสัก5นาทีก่อนเริ่มนะครับเราก็อาจจะพาตัวเองครับกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวตามลมหายใจอาจจะตบตามเนื้อตัวเองเบาๆให้เราตื่นตัวครับกระปี้กระเป๋านะครับผ่อนคลายร่างกายให้รู้สึกสบายนะครับแล้วก็สำรวจความรู้สึกตัวเองข้างในด้วยครับว่าเออเรารู้สึกอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมีความพร้อมที่จะรับฟังแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมจริงๆครับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเราไม่พร้อมไม่ไหวเนี่ยเราก็สามารถที่จะขอเลื่อนการฟังออกไปก่อนได้นะครับเพราะว่าคนฟังก็สามารถที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวได้เหมือนกันครับข้อ2ครับสำรวจเป้าหมายสำหรับการสำรวจเป้าหมายก็คือเราอาจจะเริ่มสำรวจว่าบทบาทระหว่างเรากับผู้ฟังเนี่ยมันอยู่ในสถานะแบบไหนสนิทกันหรือไม่สนิทกันนะครับรู้จักกันมากแค่ไหนสำรวจความคาดหวังของตัวเราด้วยว่าเราไปฟังครั้งเนี้ยเรามีความคาดหวังในการฟังอย่างไรนะครับซึ่งมันส่งผลต่อการฟังเนาะเพราะว่าถ้าเราไปเจอคนที่เขาไม่ค่อยพูดไม่พร้อมที่จะแชร์เล่าให้ฟังเนี่ยเราตั้งเป้าหมายอย่างไรนะครับซึ่งเป้าหมายเนี่ยเราก็ควรที่จะตั้งให้มันสอดคล้องกับความเชื่อพื้นฐานของเราซึ่งสำหรับการฟังแล้วเนี่ยเรามีความเชื่อพื้นฐานดังต่อไปนี้ครับ1ครับเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีความดีงามครับมีความรักมีความปรารถนาดีที่จะให้ผู้อื่นมีความสุข2เราเชื่อว่าแต่ละคนก็ล้วนมีข้อจำกัดในการแสดงออกซึ่งมันก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากอดีต3เชื่อว่ามนุษย์เราครับมีกลไกในการดูแลเยียวยาตัวเองเช่นร้องไห้หัวเราะการที่เราพยายามควบคุมกลไกเหล่านี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดผลบางอย่างเช่นอาจจะมีความเจ็บปวดฝังอยู่ในการเก็บกดไม่ยอมร้องไห้นะครับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสุดท้ายเนี่ยครับเราก็เชื่อว่าการฟังเป็นเหมือนดังของขวัญที่เรามอบให้กับกันและกันก็เปิดพื้นที่เปิดโอกาสได้เชื่อมโยงนะครับความเชื่อเหล่านี้ครับมันอาจจะสรุปรวมมันเป็นว่าเราเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ความเชื่อมั่นแบบนี้มันจะส่งผลทำใหเป้าหมายในการฟังของเราเนี่ยไม่หลุดออกไปจากเส้นทางที่เราวางไว้ก็คือเราฟังเพื่อที่จะพัฒนาเนาะทั้งตัวเราเองแล้วพัฒนาอีกฝ่ายนึงให้เขาได้คลายทุกข์แล้วก็เติบโตไปด้วยพร้อมๆกัน3ครับสร้างความสัมพันธ์แน่นอนว่าในช่วงเริ่มต้นก็ต้องจูนเข้าหากันก่อนเนาะว่าเออเราพร้อมจะไปด้วยกันแล้วนะแต่ว่าถ้าเราเคยรู้จักกันมาก่อนสนิทกันมาก่อนก็ง่ายดีแต่ว่าถ้าไม่เคยสนิทกันเลยอาจจะต้องเพิ่มความพยายามขึ้นอีกนิดนึงอาจจะเริ่มต้นด้วยการสำรวจร่างกายของเราก่อนว่าเออเราเครียดไหมเรานั่งแบบไหนระยะห่างเป็นยังไงบรรยากาศโดยรอบสำรวจจิตใจเราด้วยว่าเรารู้สึกแบบไหนถ้าเป็นคนแปลกหน้ากันเราก็อาจจะใช้การพูดสร้างความสัมพันธ์ด้วยก็ได้เช่นเราแนะนำตัวทำความรู้จักกันบ้านอยู่ไหนชื่ออะไรอายุเท่าไหร่นะครับ
บอกกรอบเวลาด้วยก็ได้ว่าเราจะคุยกันสักชั่วโมงนึงนะ15นาที30นาทีนะครับจะได้รู้ว่าเรามีเวลาร่วมกันอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะต้องวางการตัดสินของเราด้วยบางทีเรามองกันภายนอกก็โอ้คนนี้สกปรกจังเลยคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องวางลงสำหรับบางคนก็สำคัญเหมือนกันที่เราจะต้องบอกยืนยันกับเขาว่าเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นความลับนะไม่ต้องกังวลมาถึงข้อ4ครับคำถามเปิดชวนคุยคำถามเนี่ยครับก็ควรจะเป็นคำถามปลายเปิดเพื่อที่ให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยได้มีอิสระที่จะตอบสิ่งที่อยู่ในใจไม่ใช่ตอบได้แค่ใช่หรือไม่ใช่คำถามแบบนี้ก็มีอยู่ประมาณ3แบบก็เป็นคำถามแบบกว้างๆอันแรกเนาะอันที่2คำถามเปิดประเด็นผิวๆสุดท้ายก็คำถามลงลึกเลยนะครับเกริ่นนำก็เช่นเดินทางลำบากไหมกินข้าวมาหรือยังครับคำถามเปิดประเด็นก็อาจจะเป็นเช่นตอนนี้เธอสนใจเรื่องอะไรอยู่ส่วนคำถามลึกๆเนี่ยก็เป็นคำถามประเภทเหมือนเตรียมตัวจะลงลึกและเป็นคำถามเคาะประตูอย่างเชิงก่อนอย่างเช่นว่าขอถามเรื่องส่วนตัวได้ไหมอะไรที่ทำให้เธอกังวลมากที่สุดตอนนี้แล้วในกรณีที่เราสังเกตเห็นว่าเขาดูลังเลไม่แน่ใจว่าจะพูดดีไหมเราก็อาจจะใช้เทคนิคอย่างนี้ครับอันแรกคือเชื่อมโยงจากตัวของเราก่อนอย่างเช่นเมื่อวานเราไปดูหนังมาสนุกดีนะเคยดูเรื่องนี้หรือยังเธอชอบหนังแบบไหนนะครับเชื่อมโยงชวนคุยนะครับอันต่อมาก็คือบอกประโยชน์ในการเล่าครับบางทีการได้พูดอะไรออกมามันก็สบายใจดีนะเนาะอันนี้เราก็ชี้ประโยชน์ให้เห็นส่วนสุดท้ายเนี่ยเช็คเลยครับว่าเขาสะดวกใจที่จะพูดหรือเปล่าก็อาจจะถามไปว่าถ้าเธอไม่มีอะไรจะเล่าเราขอถามได้ไหมอันนี้เป็นคำถามจากฝั่งเรานะครับแต่ก็มีนะครับในบางกรณีคุยกันอยู่เขาก็โยงคำถามกลับมาคือเธอคิดว่ายังไงนะอย่างเงี้ยถ้าสมมติเขาถามเรากลับเราก็ควรที่จะตอบเท่าที่จำเป็นแล้วก็ให้คาดเดาความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังคำถามนั้นเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ถามเขากลับไปเช่นเธอว่าฉันเลิกกับมันดีไหมเธอลังเลอยู่หรออะไรทำให้เธอลังเลล่ะนะครับอันต่อมาครับข้อ5เนี่ยเป็นไปได้ซึ่งเป็นไปได้แน่ๆเลยว่าในระหว่างที่คุยอาจจะเกิดความเงียบขึ้นในระหว่างการสนทนาให้เราวางใจในความเงียบครับเพราะว่าความเงียบมันเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้เล่าเนี่ยเขาไปพบเจออะไรบางอย่างในตัวเองเขากำลังทำงานกับตัวเองอย่างหนักเลยเขาก็เงียบทบทวนตัดสินไตร่ตรองให้เรารอด้วยความเคารพครับว่าให้เขาเป็นฝ่ายตัดสินใจว่าเขาจะไปต่อไหมเขาจะไปต่อหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเงียบไปนานเราก็อาจจะใช้การสะท้อนกลับเพื่อเช็คว่าเขาพร้อมจะไปต่อหรือเปล่าเช่นเมื่อกี้เราถึงตรงนี้เธอรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมนะครับพอเขาได้ยินเราเขาก็จะเลือกเองครับว่าไม่ไหวแล้วหรือโอเคเล่าต่อในกรณีที่เกิดการร้องไห้ก็คือขั้นที่6เนี่ยมีน้ำตานะครับก็ให้เข้าใจเลยครับว่าน้ำตาเนี่ยการร้องไห้เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เรานะครับเหมือนที่ความเชื่อพื้นฐานใช่ไหมครับว่ามนุษย์เราสามารถเยียวยาตัวเองได้การร้องไห้ก็เป็นวิธีนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือท่าทีของผู้ร้องที่มีต่อน้ำตาเนี่ยเขามีท่าทียังไงทำให้เราเนี่ยจะต้องปฏิบัติกับเขาต่างกันเช่นถ้าเขารู้สึกว่าน้ำตามันเป็นเรื่องปกติอันนี้เรายื่นทิชชู่ให้ได้เลยครับเราดูแลเขาด้วยวิธีนี้แต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยเขาอาจจะต้องการสัมผัสโอบกอดจับมือขยับไปใกล้ๆดูแลปลอบประโลมส่วนบางคนอาจจะรู้สึกว่าน้ำตาเนี่ยมันคือการแสดงความอ่อนแอหรือน้ำตามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆอันนี้เราก็ต้องวางท่าทีเคารพพื้นที่ของเขาอาจจะอยู่เฉยๆอย่าไปยื่นทิชชู่นะครับเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอ่อนแอนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูท่าทีให้ความเคารพด้วยการดูเฉยๆก่อนมาถึงส่วนของเราครับเรื่องบางเรื่องเราฟังแล้วเนี่ยเราก็กระเด็นอันนี้เรียกว่าคนฟังกระเด็นเป็นยังไงอย่างเช่นบางเรื่องเราฟังแล้วอินบางเรื่องเราฟังแล้วเรามีอคติไม่เห็นด้วยบางเรื่องเนี่ยเราอยากรู้อยากเห็นมากเลยจนอดปากที่จะพูดจะถามก็ไม่ได้เหล่านี้ครับก็เป็นลักษณะของคนฟังกระเด็นนะครับเห็นด้วยมากๆก็อินไม่เห็นด้วยก็อคตินะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการตั้งใจมากเกินไปครับคือโหพยายามจะจับกันพยายามที่จะจับประเด็นก็เลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมากโอ้บางทีเกรงปวดคอเครียดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งฟังแล้วอยากจะช่วยแก้ปัญหาอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนฟังกระเด็นเหมือนกันนะครับสุดท้ายเนี่ยบางที
ฟังแล้วเราก็นึกถึงแต่ตัวเองอันนี้ก็คล้ายๆแปดร่องการฟังใช่ไหมครับที่แบบได้แต่โทษตัวเองอยากให้เข้าใจครับว่าการกระเด็นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับดังนั้นตัวเราเองเนี่ยครับก็ควรที่จะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอในการฟังนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเรื่องไหนที่เรากระเด็นนะครับเรื่องนั้นอ่ะมักจะเป็นเรื่องที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องราวของชีวิตเราที่มันยังไม่คลี่คลายมันจึงเป็นขุมทรัพย์โอกาสทองครับที่เราจะได้ใช้โอกาสนี้ครับในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้เติบโตแล้วก็คลี่คลายครับครึ่งทางไปแล้วนะครับก็มาถึงข้อ8และข้อ8นี้ก็คือการสะท้อนกลับครับคือจะให้เรานั่งฟังเฉยๆโดยที่เราไม่พูดจาอะไรนิ่งๆก็ดูเป็นหุ่นเนาะเดี๋ยวเขาก็จะนึกว่าเอ๊ะตกลงเธอฟังฉันอยู่หรือเปล่าการสะท้อนกลับก็เลยเข้ามามีบทบาทครับแต่ว่าอยากจะให้ตระหนักไว้เสมอนะครับว่าเราสะท้อนก็เพื่อให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นสะท้อนเพื่อเขาไม่ใช่สะท้อนเพื่อเราคล้ายๆคำถามครับเราถามเพื่อเขาไม่ได้ถามเพื่อตัวเองนะครับการสะท้อนนี่ก็มีอยู่2แบบครับก็คือแบบแรกนี่คือสะท้อนแบบจับประเด็นครับส่วนแบบที่2ก็คือสะท้อนความรู้สึกความต้องการกลับไปครับสะท้อนจับประเด็นก็คือเราสรุปความเราได้ยินอะไรมาแล้วเราก็สรุปความกลับไปพร้อมกับเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์เรียบเรียงความสำคัญด้วยนะครับส่วนสะท้อนความรู้สึกความต้องการเนี่ยก็เช่นสมมติว่าเรื่องราวมันพรั่งพรูมากมายเนี่ยเราก็จะสะท้อนกลับไปว่าอ๋อเธอกำลังรู้สึกสับสนเธอกำลังรู้สึกลังเลอยู่ใช่ไหมนะครับเหล่านี้ก็เป็นการสะท้อนความรู้สึกความต้องการนะครับส่วนที่สำคัญมากเลยในการสะท้อนก็คืออย่าใส่ความคิดเห็นส่วนตัวของเราลงไปนะครับมาถึง9ครับคำถามฉุกคิดคำถามเนี่ยก็คือปกติเวลาคนเราได้เล่าเรื่องเนี่ยครับมันก็จะคลี่คลายไปได้ระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องบางเรื่องนี่มันก็ยุ่งเหยิงซับซ้อนมากการที่เราใช้คำถามฉุกคิดจะทำให้เรื่องเหล่านี้มันชัดเจนมากขึ้นคลี่คลายมากขึ้นนะครับคำถามที่ดีก็คือคำถามที่ทำให้ผู้เล่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นคล้ายๆข้อเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมย้ำเลยว่าถามเพื่อเขาไม่ใช่ถามเพื่อเรานะครับถามเพื่อให้เขาได้เห็นความยุ่งเหยิงภายในชัดขึ้นถามเพื่อให้เขาได้เห็นมุมมองที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนถามเพื่อที่จะเปิดทางให้กับความคิดสร้างสรรค์โอกาสความเป็นไปได้ใหม่ๆถามเพื่อให้เกิดแสงสว่างภายในใจนะครับการถามก็จะต้องดูจังหวะเวลาด้วยครับว่ามันเหมาะสมที่เราจะยิงคำถามเข้าไปหรือเปล่านะครับสำหรับมือใหม่ที่มีความกังวลก็อาจจะเตรียมคำถามสต็อกไว้ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นก็ควรจะเชื่อมั่นในตัวเองและอยู่ตรงหน้ากับเขาจริงๆแล้วเชื่อเถอะครับว่าคำถามมันจะผุดขึ้นมาเองเมื่อถึงเวลามาถึงข้อ10แล้วครับจบแบบสวยๆจบเมื่อไหร่ดีครับ1ก็คือดูว่าเรื่องมันเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับกับ2เวลามันถึงเวลาแล้วสมมติเรามีเวลาเท่านี้เราต้องไปแล้วก็ดู2 อย่างเวลาแล้วก็ความคลี่คลายของเรื่องราวที่เรารับฟังนะครับตอนจบเราก็อาจจะชวนเขาสำรวจความรู้สึกครับหรือชวนทบทวนว่าการพูดคุยครั้งนี้เป็นยังไงบ้างหรือเราอาจจะขอบคุณชื่นชมให้กำลังใจกันและกันให้เน้นให้กำลังใจเขาเนาะเพื่อเราไปฟังนะครับชวนกลับมาดูแลตัวเองชวนกันอธิษฐานก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่จบเนาะเพราะมันเยอะมากมันซับซ้อนสับสนเนี่ยก็เลยมาถึงข้อ11ก็คือต้องจบจริงๆแล้วนะบางทีจะจบมันก็ยาวผมเนี่ยเป็นบ่อยนะครับคุยกับเพื่อนเนี่ยถ้ามันเกิดต้องยาวเนี่ยเราก็ควรให้สัญญาณว่าเออเราเหลือเวลาอีก5นาทีจริงๆนะเราจะต้องไปแล้วนะครับก็อาจจะบอกเขาล่วงหน้านะครับแล้วพอมันถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ชวนเขากลับเข้ามาสู่บทสนทนาปกติเออวันนี้นี่ร้อนเนาะน่าจะรถติดนะครับอันแรกเลยกับให้เขารู้ว่าเฮ้ยจะต้องจบจริงๆแล้วหรือเราอาจจะนัดหมายล่วงหน้าก็ได้งั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่วันนู้นเนาะอะไรเงี้ยนะครับก็คือสนทนาบทสนทนาปกตินัดหมายล่วงหน้านะครับแล้วก็ใช้ที่เหลือก็ใช้เทคนิคแบบข้อ10เลยครับมาถึงข้อ12นะครับเราคุยเสร็จแล้วฟังเสร็จแล้วเรากลับมาเขียนบันทึกครับสาเหตุที่เราต้องบันทึกเนี่ยก็เพราะว่าเป้าหมายของการฟังของเราก็คือฟังเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเนาะฟังเพื่อให้เราเติบโตดังนั้นเนี่ย
เราได้ยินอะไรมาเราก็ควรที่จะนำมาบันทึกซึ่งก็มี2แบบนะครับแบบแรกก็คือบันทึกระบายความในใจบันทึกไปเลยครับไม่ต้องเรียบเรียงเขียนไม่ต้องหยุดปากกากับแบบที่2เนี่ยบันทึกเพื่อการเรียนรู้ซึ่งก็แบ่งเป็น3อย่างนะครับสำหรับในการบันทึกเพื่อการเรียนรู้ก็คืออันแรกเนี่ยบันทึกเรื่องราวที่เราได้ยินนะครับว่าเราได้ยินอะไรมาการบันทึกเรื่องราวที่เราได้ยินจะทำให้เราเข้าใจคนมากขึ้นรู้ที่มาที่ไปนะครับอันที่สองก็คือบันทึกสิ่งมันทำให้เรากระเด็นเนี่ยอันเนี้ยเรามาบันทึกเราจะได้ตั้งคำถามเพื่อที่จะได้คลี่คลายตัวเองหรือเอาไปเล่าไปคุยกับเพื่อนส่วนอันสุดท้ายเนี่ยครับบันทึกคุณภาพการฟังของเราเราจะได้ทบทวนนะว่ามีอะไรที่เราทำได้ดีมีอะไรที่เราอยากจะพัฒนาให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมส่วนข้อสุดท้ายข้อที่13ก็คือการกลับมาดูแลตัวเองซึ่งก็ใช้วิธีฝึกสติภาวนานั่นแหละครับเพราะว่าอย่างที่เราผ่านมา10กว่าข้อเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าเราต้องใช้สติมากๆเลยในการที่รับฟังเราต้องมีความรู้สึกเท่าทันตัวเองดังนั้นคุณภาพการฟังส่วนใหญ่เลยก็ขึ้นอยู่กับสติภาวนาที่เราจะต้องฝึกต้องมีก็ถือเป็นการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งครับในหนังสือฟังสร้างสุขที่จัดพิมพ์โดยความสุขประเทศไทยธนาคารจิตอาสาและก็สสส.ครับได้พิมพ์เอาไว้ว่าความรู้สึกตัวจะช่วยดูแลให้เรารับรู้ได้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คอยเกื้อหนุนเราอยู่มีพลังความรักและความปรารถนาดีเชื่อมโยงตัวเราและก็คนรอบข้างข้อความจากในหนังสือเล่มเดียวกันครับระบุเอาไว้ว่าเพียงแค่มีใครสักคนในครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนหรือในกลุ่มเพื่อนแค่หนึ่งคนที่ฟังเป็นและพร้อมที่จะเป็นพื้นที่รับฟังให้กับคนรอบข้างได้เท่านี้ก็ช่วยดูแลใจคนอีกหลายคนได้มากเพราะว่าไม่ใช่แค่คนเดียวที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าแต่มันจะส่งผลไปถึงสายใยความสัมพันธ์อื่นๆในชีวิตของคนที่เรารับฟังโดยที่เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่กำลังไม่สบายใจนั้นน่ะมีเรื่องราวอะไรลึกๆในใจแล้วเขาอาจจะไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังเขาอย่างจริงๆซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในเวลานั้นก็เป็นได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องมาครับแม่เพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาแบบนี้ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ